รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเจ้าหน้าที่หน่วยศุลกากรฝรั่งเศสจับกุมและยึดยาเสพติดโคเคนปริมาณมากเป็นสถิติถึง 1.7 ตันที่ท่าเรือเมืองแคนทางภาคเหนือของประเทศเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาแต่ทางการฝรั่งเศสเพิ่งเปิดเผยต่อสื่อมวลชนเมื่อวันจันทร์ที่10ธันวาคมโฆษกกระทรวงงบประมาณฝรั่งเศสเผยว่าโคเคนชุดนี้ถูกส่งมากับเรือบรรทุกสินค้าจากประเทศบราซิลมีมูลค่าประมาณ70ล้านยูโรหรือ 2,602 ล้านบาทโคเคนบรรจุหีบห่อเป็นแท่งห่อละ1กิโลกรัมซุกซ่อนในแผ่นไม้กระดานที่บรรทุกในเรือตำรวจเมืองแคนได้เปิดการสอบสวนแก๊งอาชญากรรมทั้งในและนอกฝรั่งเศสที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบขนโคเคนชุดนี้เข้าประเทศวันจันทร์ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสำหรับแรงงานที่มีรายได้น้อยและลดภาษีสำหรับลูกจ้างซึ่งถือเป็นการยอมอ่อนข้ออย่างมากเพื่อหวังคลี่คลายการประท้วงรุนแรงที่ยืดเยื้อติดต่อกันมา4สัปดาห์สั่นคลอนอำนาจการบริหารของเขาอย่างมากแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะผ่อนปรนกลับไปใช้ฐานภาษีเดิมสำหรับผู้ที่มีฐานะร่ำรวยในการกล่าวประสายผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ครั้งแรกของเขาตั้งแต่การประท้วงที่เลวร้ายที่สุดในฝรั่งเศสในรอบหลายปีในช่วง2สุดสัปดาห์หลังสุดในมาครงยอมรับว่าฝรั่งเศสอยู่ในภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งเรียกร้องให้สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศขณะที่เขาพยายามที่จะรื้อฟื้นความสงบเรียบร้อยและตอบโต้หลังมีข้อกล่าวหาว่าแนวทางการบริหารประเทศและนโยบายเศรษฐกิจของเขาทำให้ประเทศเกิดความแตกแยกคำประสายของเขามีขึ้นหลังการประท้วงรุนแรงติดต่อกันซึ่งเริ่มต้นมาจากการประกาศปรับขึ้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและลุกลามกลายเป็นความไม่พอใจครั้งใหญ่ต่อนโยบายเศรษฐกิจของเขาซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงที่เรียกตัวเองว่าเสื้อกั๊กเหลืองบอกว่าเป็นการสนับสนุนเฉพาะคนร่ำรวยในมาครงได้ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ100ยูโรหรือ113ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3,736 บาทต่อเดือนซึ่งจะเริ่มในปีหน้าพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะยกเลิกภาษีรายได้จากการทำงานล่วงเวลาหรือ overtime และยกเว้นภาษีเป็นกรณีพิเศษสำหรับประชาชนที่มีรายได้ร้อยละ 2,000 ยูโรหรือประมาณ 74,734 บาทต่อเดือนขณะเดียวกันนายจ้างก็จะถูกร้องขอให้จ่ายโบนัสสิ้นปีให้กับลูกจ้างโดยไม่มีการหักภาษีเช่นกันพนักงานบริษัทรถไฟโดยสารในเยอรมนีพร้อมใจกันพักงานประท้วงเป็นเวลา4ชั่วโมงเมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์เพื่อสร้างแรงกดดันต่อข้อเรียกร้องขอขึ้นค่าแรงส่งผลให้บริการรถไฟโดยสารระยะทางไกลหยุดนิ่งสร้างความปั่นป่วนต่อผู้โดยสารและเป็นอุปสรรคต่อรถไฟบรรทุกสินค้าที่อาจจะกระทบช่วงเทศกาลวันหยุดยาวบริษัทการรถไฟโดยบานของรัฐบาลเยอรมนีแถลงว่ารถไฟโดยสารสายภูมิภาคทั่วประเทศได้รับผลกระทบต่อเนื่องด้วยมีเพียงไม่กี่สายที่ยังสามารถวิ่งให้บริการในกรุงเบอร์ลินเมืองมิวนิกและเมืองแฟรงก์เฟิร์ตการผลักงานหรือพักงานประท้วงมีขึ้นหลังการเจรจาเกี่ยวกับการขึ้นค่าแรงระหว่างสหภาพการรถไฟ EGV กับบริษัทโดยบานเมื่อวันเสาร์ที่ประสบความล้มเหลวคำเตือนจากสหภาพ EGV ซึ่งเป็นตัวแทนคนงานอุตสาหกรรมรถไฟโดยสารส่วนใหญ่ว่าการประท้วงไม่มีทางเลี่ยงสร้างความวิตกว่าการเดินทางสัญจรช่วงวันฉลองเทศกาลคริสต์มาสอาจจะมีอุปสรรคทางด้านนายอาคิมสตาวโฆษกบริษัทดอยช์บานกล่าวถึงการผลักงานหรือพักงานประท้วงครั้งนี้ว่ายากที่จะเข้าใจเนื่องจากว่าการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับเงินเดือนค่าแรงมีความคืบหน้าไปมากแล้วโดยบริษัทดอยช์บานได้เสนอขึ้นค่าแรงให้กับคนงาน 6.7%
พนักงานต้อนรับหญิงบนเที่ยวบินโดยสารหรือแอร์โฮสเตสในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนเริ่มรวมพลังตอบโต้การคุกคามทางเพศในขณะปฏิบัติหน้าที่หลายคนเผยว่าพวกเธอไม่เพียงแต่ถูกลวนลามจากผู้โดยสารแต่จากพนักงานสายการบินด้วยกันด้วยและมีหลายสายการบินที่เริ่มดำเนินการในเรื่องนี้บ้างแล้วแต่ก็ยังถือว่าล้าหลังอยู่มากในยุค Me Too การลุกฮือประท้วงของบรรดาสตรีที่ถูกคุกคามทางเพศซึ่งมีจุดเริ่มจากดารานักแสดงหญิงในวงการบันเทิงฮอลลีวูดของอเมริกาวีนัสฟุงแอร์โฮสเตสที่เคยมีประสบการณ์ถูกคุกคามซึ่งทำให้เธอเข้าร่วมและเป็นผู้นำสหภาพพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินโดยสารฮ่องกงหรือ CAUHกล่าวว่าสายการบินต้องมีการฝึกอบรมสอนพนักงานให้รู้จักวิธีรับมือกับการคุกคามทางเพศขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ฟุงในวัย29ปีซึ่งปัจจุบันเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินหนึ่งในยุโรปแต่มีฐานปฏิบัติงานอยู่ในฮ่องกงกล่าวว่าปัญหานี้ไม่เคยมีการเอ่ยถึงในการฝึกอบรมของบริษัทที่เธอสังกัดตัวเธอเองก็เคยถูกลวนลามทางร่างกายจากนักบินคนหนึ่งเขาได้จับหน้าอกกอดเอวและจับก้นของเธอพร้อมกับคำพูดชมว่าหุ่นของเธอสวยเซ็กซี่ซึ่งตอนนั้นเธอเพิ่งเข้าทำงานเป็นแอร์โฮสเตสหน้าใหม่เมื่อกว่า2ปีก่อนฟุงยังบอกด้วยว่านาทีนั้นเธอรู้สึกโกรธมากตื่นตระหนกและกลัวจนทำอะไรไม่ถูกผู้จัดการเที่ยวบินก็เห็นเหตุการณ์แต่ก็ไม่เข้ามาห้ามหรือแทรกแซงซ้ำยังจะมีการขู่ว่าจะรายงานบริษัทว่าเธอสวมกระโปรงที่รัดแน่นจนเกินไปซึ่งหมายความว่าเธอแต่งตัวยั่วยวนและจากเหตุการณ์นั้นทำให้ฟุงได้เลิกสวมกระโปรงทำงานนานกว่าปีโดยเลือกสวมกางเกงแทนและเธอได้สอนแอร์โฮสเตสเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับรายงานการถูกลวนลามและได้มีการขอความช่วยเหลือฟุงได้กล่าวว่าการศึกษาคือหัวใจหลักในการเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนมันยากที่จะเปลี่ยนได้แค่ชั่วข้ามคืนและต้องใช้เวลาแต่ดอร่าไลท์แอร์โฮสเตสสายการบินคาเทย์แปซิฟิกประธานสหภาพพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินโดยสารและผู้จัดการเที่ยวบินกล่าวว่าความเคลื่อนไหวของฟุงเป็นการก้าวไปสู่ความเท่าเทียมทางเพศแต่จะมีผลน้อยมากต่อการยุติการคุกคามทางเพศหากไม่มีการปรับเปลี่ยนจิตสำนึกสาธารณะและพนักงานสายการบินยกตัวอย่างการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของสายการบินจำนวนมากมักจะใช้หญิงสาวสวยเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อขายความดึงดูดทางเพศแทนที่จะเป็นทักษะที่แท้จริงของการทำงานซึ่งดอร่าไลท์ได้กล่าวว่าเราทำงานบนเครื่องบินเพื่อให้บริการและนำพาผู้โดยสารจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยปลอดภัย Focus. In f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 ocus.ในแพทย์เดนิสมุกเวโกชาวคองโกและนางสาวนาเดียมุกราชชาวอิรักซึ่งเป็นผู้พิชิตรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีพ.ศ. 2561ได้ร่วมกันเข้าพิธีรับมอบรางวัลอันทรงเกียรติที่กรุงออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์เมื่อวันจันทร์โดยมีสมเด็จพระราชินีซอนยาและสมาชิกราชวงศ์นอร์เวย์เสด็จเป็นประธานในพิธีในแพทย์มุกเวเกได้รับการประกาศให้เป็นผู้คว้ารางวัลในปีนี้จากผลงานช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงทางเพศในเมืองบูคาวูทางภาคตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในแพทย์มุกเวเกกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีภายหลังรับมอบรางวัลตอนหนึ่งว่าเขาได้รับมอบรางวัลในนามของประชาชนชาวคองโกทุกคนและประชาชนในประเทศของเขาต้องการสันติภาพเป็นอย่างยิ่งในแพทย์มุกเวเกได้รับมอบรางวัลร่วมกับนางสาวนาเดียมุกราชนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนชาวอิรักชนเผ่ายาซิดีและเป็นผู้รอดชีวิตจากการตกเป็นทาสบำเรอกามของกลุ่มหัวรุนแรง IS และในระหว่างพิธีมอบรางวัลในแพทย์มุกเวเกและมุกราชได้เรียกร้องความยุติธรรมให้กับเหยื่อความรุนแรงทางเพศในพื้นที่ขัดแย้งต่างๆทั่วโลกพิธีมอบรางวัลโนเบลมีขึ้นในวันที่10ธันวาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันเสียชีวิตของนายอัลเฟรดโนเบลมหาเศรษฐีอุตสาหกรรมชาวสวีเดนผู้ที่ก่อตั้งรางวัลโดยรางวัลโนเบลทุกสาขาจะมีพิธีมอบรางวัลที่กรุงสต็อกโฮล์มเมืองหลวงของสวีเดนยกเว้นรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งจะมีการแยกมอบที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์
ยานสำรวจอวกาศ Voyager 2ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือองค์การ NASA ได้กลายเป็นวัตถุที่สร้างจากฝีมือมนุษย์ชิ้นที่2ที่เข้าสู่ห้วงอวกาศระหว่างดวงดาวแถลงการขององค์การ NASA เมื่อวันจันทร์ระบุว่ายาน Voyager 2ออกพ้นจากเขตอิทธิพลของดวงอาทิตย์เมื่อเดือนที่แล้วและตอนนี้ยานอยู่เลยขอบนอกของ Heliosphere ซึ่งห่างจากโลกประมาณ 17,702 ล้านกิโลเมตรมันกำลังตามรอยยานอวกาศ Voyager 1ที่เข้าสู่ห้วงอวกาศดวงดาวเมื่อปีพ.ศ. 2555จากข้อมูลขององค์การ NASA ในทางเทคนิคถือว่ายาน Voyager ทั้ง2ลำยังอยู่ในระบบสุริยะของเราโดยนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าขอบเขตของระบบสุริยะได้ยืดออกไปจนถึงขอบนอกสุดของเมฆออดซึ่งยานอวกาศต้องใช้เวลาเดินทางหลายพันปีกว่าจะไปถึงบริเวณนั้นได้ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลลิฟต์แต่ว่าศูนย์ควบคุมปฏิบัติการบนพื้นโลกขององค์การ NASA ยังสามารถติดต่อกับยาน Voyager 2ได้ยาน Voyager 1และ2ถูกปล่อยจากฐานในแหลมคานาเวโรในรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเมื่อพ.ศ. 2520งานวิวาห์แห่งปีลูกสาวเศรษฐีอันดับ1ของอินเดียแวดวงไฮโซของอินเดียเพิ่งจะมีงานวิวาห์ในระดับช้างผ่านไป2งานติดกันแต่นั่นก็ยังไม่ถือว่าใหญ่ที่สุดเพราะว่าสุดยอดอลังการงานวิวาห์ของจริงกำลังจะมีขึ้นในวันพุธที่12ธันวาคมนี้ซึ่งจะเป็นการสมรสระหว่างลูกสาวมหาเศรษฐีอันดับ1ของประเทศกับลูกชายมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศเช่นกันงานนี้ได้รับความสนใจจับตามองจากชาวอินเดียทั้งประเทศและที่อยู่ในต่างแดนทั่วโลกด้วยนางสาวอิชาอัมบานีบุตรสาวสุดรักสุดหวงของนายมูเกสอัมบานีมหาเศรษฐีอันดับ1ของอินเดียจะเข้าพิธีวิวาห์กับนายอนันต์พิรามานบุตรชายของมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศเจ้าของเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมที่เมืองอุทัยปุระรัฐราชาสถานทางภาคตะวันตกของประเทศมูเกสอัมบานีในวัย61ปีเจ้าของอาณาจักรธุรกิจ Reliance Industry นอกจากจะร่ำรวยอันดับ1ของอินเดียแล้วยังติดอันดับ1ของเอเชียและอันดับ18ของโลกจากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes โดยมีสินทรัพย์สุทธิตามประเมินเมื่อเดือนกรกฎาคม2561อยู่ที่ 44,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1,451,930 ล้านบาทงานแต่งงานระดับยักษ์ของสังคมไฮโซอินเดียก่อนหน้านี้มีขึ้นในปีพ.ศ. 2547เป็นงานวิวาห์บุตรสาวของนายลักษมีมิโตมหาเศรษฐีอุตสาหกรรมเหล็กกล้าชาวอินเดียแต่อาศัยอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษงานพิธีและเลี้ยงฉลองจัดที่ปราสาทแวร์ไซน์ในฝรั่งเศสตามรายงานข่าวบอกว่ามิโตได้หมดเงินจัดงานให้กับลูกสาวรวมแล้วประมาณ55ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,800 ล้านบาทและคาดกันว่างานแต่งงานของลูกสาวอัมบานีจะยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้งานของลูกสาวมิโตหรือว่าอาจจะใหญ่กว่าตามสถานะทางการเงินในช่วง 2-3 วันก่อนถึงวันงานพิธีตามประเพณีของชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูจะมีการจัดงานเลี้ยงฉลองใหญ่ในกลุ่มญาติพี่น้องและมิตรสหายทั้งใกล้และไกลที่มาร่วมแสดงความยินดีจะเรียกกันว่าสังคีตจะมีการดื่มกินและร้องรำทำเพลงกันสุดเหวี่ยงตามแต่ฐานะของเจ้าภาพงานสังคีตลูกสาวอัมบานีตามที่เป็นข่าวคนดังที่จะมาร่วมงานรวมถึงนางฮิลลารีคลินตันอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐส่วนศิลปินเพลงที่จะมาร่วมให้ความบันเทิงจะมีบียองเซ่นักร้องหญิงระดับซูเปอร์สตาร์ชาวอเมริกันโรเจอร์จิงโจ้เพศผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากขนาดรูปร่างที่ใหญ่โตบึกบึนกล้ามเป็นมัดเหมือนพระเอกคนเหล็กอาร์โนลด์ชวาร์สเนเกอร์ได้ตายแล้วและมีอายุได้12ปีโดยโรเจอร์ได้รับการช่วยเหลือรอดชีวิตขณะที่มันยังเป็นเด็กทารกหลังจากแม่ของมันถูกรถยนต์ชนตายมันถูกนำไปเลี้ยงจนเติบโตที่ศูนย์อนุรักษ์จิงโจ้ในเมืองอลิสสปริงรัฐนอร์เทิร์นเทอร์ริทอรีทางภาคเหนือของออสเตรเลียจนในที่สุดตัวมันสูงกว่า2เมตรน้ำหนักรวมกว่า89กิโลกรัมศูนย์อนุรักษ์ประกาศการตายของมันจากโรคชราเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าพวกเขาได้สูญเสียเด็กชายที่น่ารักคริสบลองกาบรันส์เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์จิงโจ้เมืองอลิสสปริงเปิดเผยว่าเขาได้ช่วยโรเจอร์จากกระเป๋าหน้าท้องของแม่มันซึ่งถูกรถชนตายบนทางหลวง
และเขาได้ตั้งศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเลี้ยงดูมันโดยเฉพาะจนมันเติบโตและมีเมียมากถึง12ตัวตอนนี้ที่ศูนย์มีประชากรจิงโจ้มากกว่า50ตัวแล้วบรอนซ์ได้เปิดเผยว่าตอนแรกเขากับโรเจอร์สนิทผูกพันกันดีแต่ต่อมามันมองเขาเป็นคู่แข่งและต้องการจะต่อสู้กับเขาโรเจอร์เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในปีพ.ศ. 2558เมื่อภาพของมันขนาดใช้2ขาหน้าขยี้ถังโลหะและภาพมัดกล้ามหน้าอกได้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลและหลังจากนั้นภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับตัวมันก็ถูกนำออกเผยแพร่ทางทีวีคลิปวิดีโอได้เผยแพร่ในโลกอินเทอร์เน็ตและมีคนส่งข้อความมาแสดงความรักความสนใจในตัวมันจากคนทั่วโลกบรอนซ์ได้เปิดเผยอีกว่าหลังการตายของโรเจอร์ได้แพร่กระจายออกไปมีผู้ที่แสดงความเสียใจและไว้อาลัยจากทั่วโลกโดยช่วงบั้นปลายของโรเจอร์ได้ป่วยเป็นโรคข้ออักเสบและสายตาพร่ามัวจิงโจ้เป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวเพียงแค่14ปีอย่างสูงสุดแต่ถ้าพวกมันได้อาศัยอยู่ในป่าตามธรรมชาติแทบจะหมดโอกาสอยู่ได้นานถึงขนาดนี้เนื่องจากเมื่อแก่ตัวลงจะล้มป่วยพวกมันจะถูกฝูงดิงโก้และสุนัขป่าโจมตีและกินเป็นอาหารบรอนซ์ได้กล่าวอีกว่าซากของโรเจอร์จะถูกฝังไว้ในศูนย์อนุรักษ์จิงโจ้เมืองอลิสสปริงเพื่อที่มันจะได้อยู่ที่นี่ตลอดไปงานนี้ต้องเรียกว่าเอ็นดูจนหมดหัวใจเพราะเนนน้อยเซาหลินวัย5ขวบได้ฝึกกังฟูแบบเข้มข้นเป็นภาพความน่ารักน่าเอ็นดูของเนนน้อยลูกศิษย์วัดเซาหลินที่อายุเพียง5ขวบเท่านั้นแต่ได้ฝึกฝนวิชากังฟูอย่างหนักตั้งแต่ยังเด็กสีหน้าและท่าทางที่เอาจริงเอาจังของเด็กน้อยคนนี้ใครเห็นก็เป็นต้องเอ็นดูและเอาใจช่วยอย่างสุดฤทธิ์